นี้เดี๋ยวผมถ่ายอย่างนี้ปุ๊บเราจะเข้าไปจะลุยในสวนกันนะครับโอเคครับที่นี่แตงโมขายส่งนะฮะไม่แพงนะครับมีครับมีหลายขนาดครับที่ให้ดูนี่นะฮะทางคุณป้าแกขายส่งด้วยครับนะครับครับไพกินดาลีนะฮะคุณป้าแกส่งลูกละ13บาทนะครับไม่แพงครับลูกละ13บาทเองนะครับอันนี้ตอร์ปิโดนะฮะตอร์ปิโดครับตอร์ปิโดลูกเล็กลูกใหญ่รุ่นนี้คุณป้าบอกว่าอร่อยมากนะครับนะฮะอร่อยครับแกบอกว่าอร่อยจริงๆตอร์ปิโดเนี่ยนะผมถามท่านผู้ชมนิดนึงอย่างตัวนี้คุณป้าขายเป็นโลหรือขายเป็นลูกครับพอดีคุณป้าแกลงทุนเฉือนเนี่ยผมดูเลยนะครับนี่ครับดูเนื้อท่านผู้ชมครับนะฮะผมมาโปรโมทให้คุณป้านี่ครับดูเนื้อดิครับโอ้โหสวยงามมากครับอันนี้ตอร์ปิโดนะฮะครับตัวนี้คุณป้าขายเป็นกิโลหรือขายเป็นลูกครับเป็นลูกได้เป็นถ้าขายเป็นลูกเนี่ยประมาณเท่าไหร่ถ้าลูกนี้ก็ขายจริงก็50 บาทโอ้วันนี้เราก็มาตัดแล้วก็ตั้งไว้ขายรอชาวบ้านเข้ามาครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับนี่ครับเนื้อดิครับโอ้สวยมากเลยครับแล้วอย่างนี้นะครับอย่างนี้เขาเรียกพันอะไรนะครับเนื้อในจะสีเหลืองครับน้ำผึ้งครับตอนนี้รุ่นน้ำผึ้งโอ้โหลูกนี้ขนาดกี่โลครับเนี่ยคุณป้าครับ5โลขายเป็นลูกเป็นโลเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะฮะนี่จะมาผ่าใช่ผ่าตั้งขายผ่าตั้งขายผ่าโชว์โอ้ผ่าโชว์โอเคครับนี่เลยครับคุณป้าแกลงทุนผ่าโชว์ให้ดูเลยครับอันนี้พันอะไรนะทานโทษครับน้ำผึ้งค่ะอันน้ำผึ้งสีเหลืองเนื้อในสีเหลืองนะครับมันเป็นอะไรครับชิมดูวันดิลองชิมดูเนาะให้ผมโอเคขอบพระคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับคุณป้านาคแกโปรโมทของแกให้ผมดูผมจะชิมให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงบ้างครับหวานครับแต่มันไม่หวานฉ่ำมันหวานแบบกลมกล่อมนะฮะหวานแบบผู้ดีคุณป้าแกบอกว่าหวานแบบผู้ดีก็คือรสชาติให้กลมกล่อมนะอย่างนี้คุณป้าตั้งขายชิ้นเท่าไหร่ไม่ได้ขายนี้ป้าให้เขารู้ว่ามีแตงเหลืองค่ะอ๋อมีแตงเหลืองโอเคถ้าพาลายน้ำผึ้งเนี่ยที่อยู่ในก็ตันสีเหลืองหมดใช่ไหมลายเม็ดสีแดงค่ะสีแดงนี่ไงนี่เนื้อมันโอ้นี่คือลายเมล็ดจะไม่มีเมล็ดเลยครับมีเม็ดขาวเล็กๆมีเม็ดขาวเล็กๆนะเป็นสายพันธุ์แหล่งที่มาตัวนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรครับนครพนมแล้วตอร์ปิโดเนี่ยนครพนมเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับตัวนี้นะฮะเป็นสายน้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งแต่มันลายมันคล้ายกับพันนู้นลายเมล็ดนะฮะคล้ายๆกันเลยพันนี้พันอะไรครับลูกใหญ่เนี่ยกินนารีกินนารีแต่ลูกใหญ่หน่อยตัวนี้ขายลูกเท่าไหร่ครับคงจะแพงมีคนเข้ามาซื้อไปส่งไหมไปขายส่งไหมคุณป้ามีค่ะมีที่นี่ขายส่งด้วยโอ้ลงเยอะอันนี้ตอร์ปิโดครับนะตอร์ปิโดที่ผมอยู่นี่คือสายพันธุ์น้ำผึ้งนี่แหละครับไร้เมล็ดอันนี้แตงโมไร้เมล็ดครับตามกองนะซึ่งคุณป้าแกขายส่งด้วยนะครับท่านผู้ชายสนใจเชิญเข้ามาติดต่อคุณป้าได้เลยจะซื้อรับทานหรือซื้อไปฝากหรือจะซื้อเอาไปขายทีนึงคุณป้าขายได้ทั้งสองรูปแบบครับ
คครับอันนี้แตงโมสีแดงนะครับไร้เมล็ดครับตอนนี้ลูกใหญ่มากครับโอ้ลูกนี้ประมาณ5โลได้นะฮะลูกใหญ่จริงๆครับแหล่งที่มาของแตงโมชนิดนี้หรือแตงโมสีแดงไร้เมล็ดนี้มาจากจังหวัดนครพนมครับลูกใหญ่มากครับนี่ครับครับร้านค้าป้านาคนะครับซึ่งตั้งอยู่ก่อนถึงจตุรัสนะครับเป็นแหล่งขายแตงโมส่งครับให้กับท่านทั้งหลายที่ผ่านไปผ่านมาและก็ขายปลีกด้วยครับในส่วนตรงนี้ของตอร์ปิโดครับก็ขายแตงโมอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับท่านผู้ชมครับรายการนี้แนะนำแตงโมให้กับป้าหน้าครับไม่ได้ถูกต้องไม่มีทางเลยครับคุณป้าแกขายส่งครับรายการนี้นะครับผมแนะนำนี่คือป้านาคใช่ไหมครับคือป้านาคแกขายอยู่นี่มากี่ปีแล้วครับท่านโจ๊ดครับถ้าอยู่ตรงนี้ก็ประมาณ6 ปี6ปีแล้วถ้าเริ่มตั้งแต่เริ่มขายก็20 กว่าปีเริ่มขาย20 ปีแต่มาตั้งเป็นหลักแหล่งคือตรงนี้แน่นอน6ปีแล้วช่วงนี้เป็นยังไงเศรษฐกิจพาไปไหม ดีไหมแต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่ของป้าแค่พออยู่ได้นะปีนี้เพราะแตงโมมันของกินมันเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้แต่ป้าก็ยังบ่นว่าปีนี้พออยู่ได้เอาอยู่ได้เหรอครับไม่เอารวยเหรอครับโอเคอยู่ได้ปันเอาแค่อยู่ได้โอเคครับคุณป้าปีนี้แกรอดครับแกบอกแกรอดนะฮะแต่บางคนนี่ถึงก็ต้องปิดร้านไปก็มีนะฮะตัวรอดได้เอาตัวรอดได้ป้าแตงโมเนี่ยผมถามคุณป้าตรงๆเลยนะครับวันนี้ป้าได้ออกทีวีแล้วมีลูกค้าเข้ามาส่งหรือเราไปเอาเองใส่รถรับจ้างใส่รถจ้างเราลงไปซื้อเองโทรสั่งอย่าให้เหมือนในไอ้ส้มเมื่อ2วันนี้นะครับเน่ามันจริงกันทิ้งเลยนะครับไม่โอเคสำหรับคนที่เราเคยทำเราคมกับคนที่เคยทำแหล่งที่มาก็คือนครพนมจังหวัดไหนครับที่สกลบ้างแล้วแต่สกลนครก็มีมาพิจิตรก็มีแล้วครับมันเป็นช่วงไงแล้วในแหล่งนี้ไม่มีเลยแหล่งนี้ก็ในแหล่งนี้ก็มีแต่จะเป็นกินนารีกินนารีเยอะนะฮะเราสามารถไปขอถ่ายทำในสวนเขาได้ไหมถ้าเราไปขอคุยเขาเพราะว่ารายการของผมเนี่ยแนะนำเรื่องการเกษตรด้วยเขาไม่ห่วงดีซะอีกเราโปรโมทแต่ร้านนี้นะครับอยู่ตรงไหนครับทานโทษครับให้คุณป้าแกบอกก่อนถึงจตุรัสใกล้กี่กิโลใจยภูมิ4คิ้วจตุรัสประมาณ10 กิโลร้านอยู่ด้านซ้ายมือมีป้ายเบลอเลยคำว่าป้านาคนะฮะร้านแกเมื่อกี้ผมคุยกับแกนะครับแกบอกลงแตงโมขนาดนี้แล้วไม่ขายส่งก็ไม่รู้ทำไงแล้วนะฮะมีของมาลงเกือบทุกวันนะครับทุกวันวันนึงเป็นคันล้อ6ล้อหรือ10ล้อเช้าลง
เมื่อเช้าลง2คันกระบะคันละ4ตันกระบะเนี่ยนะครับทุกได้4ตันโอเคครับเมื่อเช้าลงโตปิโดโตปิโดกับไลเม็ดมาจากแหล่งเดียวกันนครพนมครับเมื่อเช้าลงกองนี้ครับแล้วก็ลงกองใหญ่ๆนู่นที่เห็นอยู่นะครับตรงฝั่งนู้นที่เห็นลายๆนั่นคือไลเม็ดสีแดงตรงนี้คือโตปิโดเมื่อเช้านี้คุณป้าบอกก็ลงมาทั้งหมดเนี่ย2คันรถนะบอกคร่าวๆเลยนะครับทุนเท่าไหร่2คันรถเนี่ยบอกคร่าวๆอย่างเดียวเอาเรื่องจริงๆเอาเรื่องจริงๆเลยไม่ต้องบอกไม่ต้องเปิดหรอกครับป้าบอกเลยว่ากี่หมื่นเกือบแสนเกือบแสน2คันรถนี่เกือบแสนเกือบแสนค่ะโอ้ไม่ใช่เกือบแสนแสน20,000เราจ่ายเขาเงินสดเลยไหมไม่เหมือนราคากันมานานแล้วทยอยมาเก็บก็ว่ากันไปนะโอเคครับคือความไว้ในเชื่อใจเครดิตแกดีครับนะฮะไม่ต้องห่วงสั่งปุ๊บมาปั๊บเลยนะฮะโอเคครับคุณป้านาคนะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้ขายนะฮะเอาไว้ขายหน้ามันมีบอกตะกี้ที่ผมดูเนี่ย89กิโลมันเลี้ยวไปถึงชัยบาดาลทางที่หนองโบโคกผมมาจากโคราชใช่มั้ยพอถึงย่านหนองโบโคกปุ๊บตรงไปเนี่ยมันขึ้นไปชัยบาดาลถ้าพี่ไปทางนู้นสะดวกแบบที่ป้าเขาบอกนะไปขึ้นด่านคุณทศแล้วไปหาทางแยกออกมันก็ต้องใช้นั่นมันต้องคนรู้ทางหน่อยเออยิ่งกลับไปเลยจะกลับไปซึ่งด้านนี้จริงแค่เคาะปั๊บๆแกก็รู้แล้วฮะว่าแตงโมนี่ใช้ได้ใช้ไม่ได้นะฮะนี่ครับนะครับลูกค้ามาสั่งแต่ละครั้งไม่ใช่เยอะๆนะครับ5ลูกถือว่าหลายตังค์นะครับ85 40 400แล้วครับนะครับแกเคาะอย่างนี้แกก็รู้แล้วแตงโมใช้ได้มั้ยการเลือกแตงโมนะนะแกใช้ฟังเสียงเอาเสียงมันจะบอกเสียงมันจะบอกอะไรครับมันจะบอกว่ามันดีไหมไงมันจะกรอบไหมมันจะสุกไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันซ่อนกันไม่ได้โอเคมันจะให้ความชำนาญตอนนี้ป้าก็ต้องคัดขึ้นมาแล้วใช่ไหมตอนนี้หลังจากที่แหว่งไปคุณป้าก็จะคัดขึ้นมาเสียงทุ่มเสียงเบาเสียงหนักสอนกันไม่ได้ครับต้องใช้เทคนิคของตัวเองนะครับอยู่ที่มือเทคนิคครับแกขายมา6ขายมา20กว่าปีแล้วแต่มาอยู่นี่6ปีแล้วแกต้องเก่งนะครับกับรายการนี้แนะนำการร้านขายแตงโมป้าหน้าครับนะตามเบอร์โทรที่ผมให้ไปเมื่อกี้นะครับผู้ใดที่เดินทางผ่านมาทางเส้นจตุรัสนะจะเห็นร้านป้าหน้าตัวหนังสือตัวเบลเลอร์เลยเชิญแวะเลยครับแวะเข้ามาได้เลยนะฮะเสียงเหมือนกันไหมดูเดินเนี่ยโปรบิโดขึ้นอยู่กับว่ามันมาจากพื้นที่ไหนความแน่นเลือกที่มาเลือกที่มาโอ้นี่ขนาดลงไปนี่ลูกละ80บาทนี่ละ80บาทถูกกว่ากรุงเทพเยอะเลยนะกรุงเทพขายไงกรุงเทพเขาขายไปถึงโน่นดิลูก100กว่าแน่ราคาส่งของเขาอ่ะขึ้นอยู่16-17 บาทใช่ไหมไม่18 บาทถ้าว่าราคาแพงแค่ตอนนี้มันก็น่าจะขึ้นถึงเกือบ20 บาทแต่ของเราส่งแค่กี่บาทอย่างลูกที่ปลาขาย5ลูก100 6ลูก100เนี่ยในเมืองโคราชก็ขายปลาเข้าไปลูก20 30แล้วใช่ถูกไหมปลาเขาก็ต้องมาซื้อที่นี่มาขายแดงไหมแดงมันก็อย่างนั้นฮะแดงก็แดงอย่างนั้นแหละผมจะซื้อไปหน่อยเอาให้ผมสักร้อยหนึ่งเดี๋ยวซื้อไปให้เขาดิซื้อไปแจกเขาข้างบงข้างบ้านให้เขาแค่นี้เขาก็ดีใจแล้วถูกไหมผมมีปัญญาซื้อนี้ไปเหรอฮะมันก็เกินไปแล้วคุณป้าดูไหมเอาให้ผมร้อยหนึ่งซื้อไปแจกเขาอ้าวมันเข้ากล้องเดี๋ยวเขาดูอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตัดออกอันนี้ผมซื้อคุณป้าเขาร้อยหนึ่งครับจะเอาไปแจกเขาครับนะฮะไปแบ่งกันทานอ่ะพูดง่ายๆนะฮะโอเคครับใจก็ขายให้ผมถูกนะฮะอุดหนุนใจหน่อยนะครับอุดหนุนยังไงมาปล้นใจหรือเปล่าเนี่ย ครับร้านป้าหน้าครับแตงโมวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมพิ้วไปเองคุณป้า
ครับป้านาครับผมรบกวนป้านานิดนึงตอนนี้ผมอยากให้ป้านาคุยกับผู้ชมนิดได้มั้ยว่าเชิญ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 ถ้าผ่านมาทางจตุรัสเนี่ยเชิญเลยเชิญชวนเลยเชิญชวนเลยอุ้มแตงโมด้วยครับอ้าวเชิญชวนเลยครับป้านาเอาเลยถ้าใครผ่านมาทางนี้ก็แวะมาซื้อเส้นนี้ตรงไหนล่ะครับทางนี้ประกันคุณภาพตีคิ้วชัยภูมิครับก่อนถึงอำเภอจตุรัสประมาณ10กิโลจากสี่แยกหนองตะโคกมาประมาณ4กิโลขายปีกและขายส่งซ้ายมือขายปีกและขายส่งใช่มั้ยครับทั้งปีกและส่งมีเบอร์โทรมั้ยครับคุณป้ามีเบอร์โทรค่ะ084ครับ727152ครับโอเคครับตังโมป้านาคือจะเปิดในแอปพลิเคชันดูก็ได้โอเคครับป้าก็มีคอมมิชชั่นคำว่าแตงโมป้านามาเลยโอเคครับโอเคอย่างนี้ผมช่วยเสริมอีกตัว YouTube ของผมนะผมจะลงให้ภายในวันของวันเนี้ยนะแตงโมป้านาครับผมจะเขียนอย่างนี้ครับโอเคครับป้านาครับขอบพระคุณมากครับป้านาครับสวัสดีครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมมากครับวันนี้ผมพาท่านมาเยี่ยมเยียนก่อนถึงจตุรัสนิดนึงให้อร่อยอ้าวโอ้ป้าโอ้โหครับนี่ครับร้านป้านาครับนะครับโอเคครับนี่แหละครับป้านาป้านานะครับร้านป้านาดูร้านแกใหญ่ครับนะฮะแกขายส่งด้วยและขายปีกด้วยครับแตงโมป้านาครับเชิญเลยครับเนี่ยนี่คือร้านของแกนะครับร้านใหญ่ครับครับร้านใหญ่มากโอเคถือว่า